เดี๋ยวจะมาบอกว่า <ฮะ S 1> ทัทยาคุณไม่เคยลงใต้มาคุณไม่รู้หรอกว่าอาหารใต้อร่อยแค่ไหนจริงอร่อย,ออยมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะชวนทุกคนไปชิมพร้อมๆกันขนมไส้แดงคุณเคยกินปะไส้แดงไม่เคยขนมไส้แดงแต่ถ้าไส้แห้งอะคือพ่อชอบอ่ะ <c oughs> ใช่ไส้แห้งไส้แห้งแ็งครับอยากกินมากเลยขนมไส้แดงเป็นขนมพื้นบ้านที่หาทานยากของชาวใต้นั่นเองครับนี่มันเป็นแบบนี้นี่คือขนม เขาเรียกว่าขนมดัวบุรี ดัวบุรีนะฮะฟังไม่ผิดนะคคุณแม่คุณพ่อนะครับหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าขนมไส้แดงนั่นเองขนมพื้นบ้านที่หาทานยากมากคล้ายๆเกี๊ยวเหมือนกันเนาะวิธีการพับปะอประมาณนั้นใช่ที่ <เล S 1> ชาวบ้านท่าแลท่าแลหลานะครับในตําบลกําแพงอําเภอละงูจังหวัดสตูลเขาช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ให้เป็นของดีคู่บ้านคู่เมืองของเมือง,อง,องสตูลกันเนี่ยนะฮะส่วนผสมของไส้ก็จะมีแป้งข้าวเจ้าน้ําตาลกะทิเกลือแล้วก็ กลิ่นนมแมวนะฮะเพื่อให้ได้กลิ่นหอมแล้วก็สีผสมอาหารสีแดงเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับใส่ไม่มากนะฮะหรือสีอะไรก็ได้ตามใจชอบของเราแต่เขาก็จะเน้นเป็นสีแดงๆแบบนี้นะครับโดยนำส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยมากวนกันเข้าไปานะแล้วก็ใช้ไฟกลางๆนะวิธีการกวนเนี่ยถ้าเกิดว่าไปเล่งนะ้ำาทีมันไหม้่นะฮะก็ต้องใช้ไฟกลางๆนะครับนานประมาณห่งชั่วโมงนะฮะ เมื่อสุกได้ที่แล้วก็เอามาพักไว้ก่อนให้เย็นนะเพราะยังไม่สามารถที่จะเอาไปพับได้เลยครับเดี๋ยวมือพอง<ฮ>จากนั้นก็ทําแป้งหอ่อแป้งห่อของเขาเนี่ยเขาจะนําแป้งหมี่นะ่ะเอามาละลายในน้ําเปล่าก่อนะนะครับแล้วก็ใช้จัวักหรูอจกกักปจะกวักจะ๊จวักจะหวักตักแป้งน่ะตักขึ้นมานะฮะแล้วก็ใส่กระทะทาน้ํามันเกลี่ยให้แผ่นเนี่ยขนาดเท่าๆกัน เนี่ยเป็นแบบเนี้ยเนี่ยเนีมก็จะได้แบบนี้มันขนมเบื้องอะลูกเนี่ยเป็นแบบนี้นะแล้วก็เนี่ยค่อยๆพับเข้าหากันแบบนี้นะแล้วก็ห่อเข้าไปแบบเนี้ยนะะเออยากเหมือนกันนะยากยากสี่ยากต้องาสีมือเนะใช่เออแล้วก็นาไส้มาวางใช่ปะใช่แล้วก็พับ เป็นครื่องวงกลมก็จะได้ขนมดัวบุรีแป้งนุ่มรสชาติเนี่ยก็จะมีความแบบหวานเล็กน้อยอร่อยกลมกล่อมสืบทอดการทําจากรุ่นสู่รุ่นนะคะมานานกว่า100ปีแล้วจะทําเฉพาะเดือนรมฎอนใช่หรือว่าเดือนถือศีลอดของชาวไทยมุสลิมนั่นเองขายชิ้นละ2องบาท50สบตางนะคะหรือว่าจะสั่งออเดอร์ล่วงหน้าก็ได้เหมือนกันนะคะได้ที่กะชะบ้านท่าแหลานั่นเองนี่ นะกระชะ<ล>กระชะบ้านท่า<ะ>เนหลา<ช>นะจ๊ะ,ะเป็นขนมพื้นบ้านหาทานยากนะคะไปะข่าวช่อง8คกรบเครื่องเคียงข้าง